มาดูนะครับตามสัญญาที่เคล็ดลับลายมือดีๆที่จะมาบ่งบอกกันวันนี้คนทุกคนรู้จักคำว่าลำบากลำบนยากจนหรือว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นขัดสนเหน็ดเหนื่อยหรือใครบางคนขัดสนแล้วได้ดีภายหลังเรามาดูนะครับว่าลายมือที่ลำบากเนี่ยตั้งแต่เกิดหรือว่าบางคนทำงานตลอดชีวิตเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับมาดูจากเส้นชีวิตก่อนนะครับว่าลายมือของคนเราเนี่ยจะข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยครับมีเส้นชีวิตเป็นเส้นแรกสังเกตนะครับจะอยู่ระหว่างต้นกำเนิดมันเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับจะมีเส้นตรงนี้ลากยาวลงมาใครบางคนแตกเป็นเส้นที่แตกก็นับว่าเป็นเส้นชีวิตเหมือนกันใครบางคนเป็นเส้นที่สั้นก็นับว่าเป็นเส้นชีวิตแต่เส้นหลักของเราตรงนี้นะครับเส้นชีวิตเส้นสมองจะต้นกำเนิดมาเกิดจะที่เดียวกับเส้นชีวิตแต่บางคนห่างกันบางคนติดกันนะครับนี่คือเรียกเส้นสมองนี่คือเส้นจิตใจจะอยู่ระหว่างนะครับช่วงนิ้วก้อยนะครับลากข้างล่างลงมาเนี่ยยาวไปบางคนสั้นบ้างบางคนยาวไม่เหมือนกันแต่นี่เรารู้จากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจแต่ถ้าคนลำบากจะมีลายมือเส้นแบบนี้ครับมาดูนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ครับเส้นวาสนามันจะเกิดจากตรงนี้เลยแต่นำมานี่เส้นลำบากแต่ได้ดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนเราดูตรงไหนว่านี่ครับเมื่อกี้ที่เราจักเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนี่คือเส้นพัดเสาหรือว่าเส้นวาสนาครับเส้นพัดเสาที่เกิดจากเส้นชีวิตนะครับลองดูนะมันแทงพุ่งขึ้นมาเลยหรือว่าเกิดเป็นเส้นเดียวกับเส้นชีวิตเนี่ยนี่คือลายมือของคนลำบากแต่เส้นวาสนานี่พุ่งขึ้น1นิ้วกลางเนี่ยลำบากแล้วได้ดีนะเพราะว่าเส้นวาสนาเขาพุ่งแล้วรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นลายมือนี้ที่อาจารย์เอามาเขาเกิดมารุ่นบุกเบิกคุณพ่อคุณแม่ยังลำบากอยู่ยังต่อสู้ดิ้นรนแล้วเขาก็เกิดมาในช่วงนั้นเขาจะต้องถูกช่วยเหลือนะครับถูกคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนไม่ต้องถูกหรอกเขาก็จะถูกสอนโดยสัญชาตญาณให้เกิดความขยันเกิดการทำงานช่วยที่บ้านนี่ครับใครมีเส้นวาสนาที่มันเกิดจากเส้นเดียวกับเส้นชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดคนไหนเส้นสั้นนะคือมันจะไม่ยาวถึงเส้นสมองนะนั่นลำบากลำบนแล้วไม่เหลือนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยยาวพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเนี่ยอันนี้ประสบความสำเร็จทำงานตลอดชีวิตครับยิ่งอายุเยอะยิ่งขยันเพราะว่ามันบ่งบอกถือว่าเขาจะมีความทรงจําในช่วงที่ตอนเด็กๆที่เขาเคยลําบากอยู่เนี่ยเขาจะจําเพราะฉะนั้นเขาขยันเขาแอคทีฟเขากระตือรือร้นบุคคลเหล่านี้นะครับไปดูลายมือเขาได้ที่เป็นแบบนี้หรือว่าตัวคุณเนี่ยทํางานตั้งแต่เช้าจรดเย็นจรดมืดค่ําและใครบางคนนะครับตื่นเวลาไหนนะครับทั้งที่ชีวิตสุขสบายไปแล้วมีเงินมีทองไปแล้วแต่เขาก็ต้องตื่นเวลานั้นตลอดไปเพราะว่าเขาจะมีความทรงจำว่าเดี๋ยวเขาจะทำนู่นทำไม่ทันทำอะไรต่างๆแล้วเขานอนดึกแค่ไหนเขาก็จะนอนดึกอยู่วันค่ำต่อให้เขามีฐานะแล้วเขาจะรู้สึกว่าต้องตรวจฟืนตรวจไฟทำอะไรทุกอย่างรอบคอบก่อนลูกหลานบุคคลนู้นคนนี้เข้ามาคบกันทุกคนเขาถึงจะหลับนี่แหละครับบุคคลที่มีลายมือแบบนี้นะครับแต่วันนี้เราเอามาลำบากแต่ได้ดีลำบากลำบนขยันต่อสู้สิ่งต่างๆนะครับและบุคคลเหล่านี้รอบคอบมากเลยนะการเงินการทองนี่แทบไม่ใช้เลยนะแต่เขาจะเสียสละให้ลูกหลานใช้แต่จะใช้ก็ต้องลูกหลานก็จะต้องถูกสอนถูกบอกถูกกล่าวถูกเล่านะครับหลังจากชีวิตที่เผาผันที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงลูกหลานจะต้องฟังลองดูนะครับถ้าใครที่แบบลูกหลานนะครับที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ลายมือเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาขยันเขาเก่งเขาเก็บแต่เขาจะสอนเราลองไปดูเส้นวาสนาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลำบากแล้วได้ดีนะครับใครบางคนลำบากแล้วไม่ได้ดีเส้นวาสนามันก็จะไม่ทุรุสมองไม่ยาวเลยบางคนสั้นนั่นคือสุกเอาเผากินหรือบางคนขยันลำบากรู้จักค่าของเงินแต่ลูกหลานเบียดเบียนนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่นะครับจำไว้เลยนะครับคนที่ลำบากต่อสู้เส้นวาสนาจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการลายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ